ได้มาแล้วเราจะสร้างรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะแถวบ้านการภาคอีสานก็มีการทำธุรกิจบ้านนกเลี้ยงนกแอ่นกันเยอะค่ะปัจจุบันนี้ค่ะก็เป็นธุรกิจที่ยังผิดกฎหมายอยู่บ้านนกแอ่นตอนนี้นี่มีไม่ต่ำกว่า10,000 หลังจะเริ่มมาบูมเนี่ยในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้นะครับธุรกิจนี้ยังติดปัญหาว่ายังไม่มีกฎหมายที่รองรับ 100% ทำให้รังนกที่ขายไปประเทศจีนนั้นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางมีการถูกกดราคาไว้เมื่อมีการทำถูกกฎหมายปุ๊บราคาจะสูงขึ้นผู้ประกอบการก็ได้ผลประโยชน์มากขึ้นภาครัฐเองก็จะได้ภาษีจากการนำธุรกิจนี้นะครับขึ้นมาบนดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย 100% กฎหมายที่ถูกต้องในการกำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็ระเบียบในการควบคุมมลภาวะทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งเหตุสำคัญอื่นๆให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับธุรกิจนี้เราก็เลยได้เขียนเป็นญัตติเข้าไปนะคะเพื่อที่จะรอให้เข้าสภาแล้วก็จะมีส.ส.อีกหลายท่านนะคะที่จะช่วยกันเสนอญัตติร่วมเข้าไปด้วยค่ะดีเลยครับผมสนับสนุนให้มีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาถกกันในสภานะครับเพราะว่าจะได้ทำธุรกิจนี้ให้ถูกกฎหมาย 100% นะครับแล้วก็ทำให้มันมีกฎระเบียบทำให้มันมีกฎเกณฑ์ทำให้มีการเข้ามาควบคุมเพื่อให้ธุรกิจนี้สามารถอยู่คู่กับชุมชนอยู่กับพี่น้องประชาชนได้ครับพรรคเพื่อไทยจริงจังกับเรื่องนี้มากค่ะเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศสร้างโอกาสให้กับภาคประชาชนหลายภาคส่วนเลยค่ะและวันนี้เรากำลังเริ่มนะคะเพื่อที่จะให้ปัญหานี้คลี่คลายและก็ถูกแก้ไขในที่สุดค่ะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและก็ประโยชน์ของประเทศเราค่ะถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยช่วยแก้ปัญหานี้ค่ะก็จะสามารถยกระดับให้พี่น้องประชาชนได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเห็นด้วยค่ะรีบแก้เลยนะคะ